ค่ะสวัสดีค่ะนานาสวรรยาไพศาลพยัคฆ์นะคะเป็นไงบ้างคะช่วงนี้เป็นไงบ้างเหรอคะช่วงนี้ก็เรียนค่ะเพราะหนูตอนนี้หนูอยู่ปี4แล้วก็เลยโปรเจกต์เยอะมากแล้วก็ทุกวิชาต้องเป็นงานกลุ่มหมดเลยค่ะแล้วก็ทำเป็นเหมือนแบบรีพอร์ตเคสสตัดดี้ต้องไปอินเทอร์วิวแต่ละคนอะไรเงี้ยแล้วก็นอกจากเรียนก็มีแบบงานแบบโพสอะไรบ้างแล้วก็จริงๆก็มีซีรีส์แล้วก็มีหนังด้วยแต่ว่ายังถ่ายไม่ได้เพราะว่าโควิดใช่ก็รอไปก่อนค่ะเรื่องเรียนหลังปี4มันโหดใช่ไหมเหนื่อยมากมันโหดมากหนูมันโหดแบบคือเหมือนพอครูคนนึงเขาสั่งงานมาใช่ไหมคะหนูว่าหลายคนน่าจะเจอครูคนนึงสั่งงานมาแล้วเสร็จแล้วเหมือนเขาก็ให้เขียนประมาณแบบ 2,000 คำอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วคุยคนนึงเขาก็สั่งงานเหมือนกันเลยค่ะแล้วก็เขียน 2,000 คำแล้วก็คุยคนนึงก็สั่งงานเยอะมากเลยหนูก็เลยแบบไม่รู้จะไปทำทันได้ยังไงใช่แต่ว่าก็ต้องทำให้ทันค่ะ ใช่พอเป็นเรียนออนไลน์มันยากกว่าปกติไหมหนูว่ามันยากตรงที่เราแบบติดต่อครูด้วยค่ะคือแบบว่าพอหนูอยากได้ฟีดแบคจากครูบางทีหนูเขียนไปแล้วพอมันมีเด็กหลายคนเขียนไปหาเขาจะไม่ค่อยตอบเราใช่มันก็เลยจะยากตรงนั้นแต่ว่ามันดีกับหนูเพราะว่าหนูทำงานด้วยใช่ไหมคะพอจะมานาดาวอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปที่คณะเราไม่ต้องแบบขับรถไปที่คณะไปเรียนตรงนั้นแล้วก็ขับมานาดาวก็คือแบบมาเรียนออนไลน์ที่ไหนก็ได้ก็เลยง่ายตรงนั้นใช่ใช่คะอัปเดตเหรอคะเอาที่พูดได้เหรอคะก็มีที่วงส่งไปแล้วMy Puzzle Piece ใช่ไหมคะก็หนูตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าหนูได้แต่งหน้าแล้วค่ะแต่งหน้าแล้วค่ะในเรื่องนี้หนูได้แต่งหน้าแล้วหนูก็ดีใจมากเลยเพราะหนูไม่ต้องไปเล่นหนูออกมาจากโซนของนักเรียนแล้วอะค่ะเออคือเราปกติเราก็จะซึ่งมันสนุกนะเพราะหนูไม่ได้เรียนแบบม .4 ม .5 ม .6 ใช่ไหมคะพอเราไปถ่ายเหมือนแบบเลือดข้นหรือว่าฉายเกมโกงเราก็จะได้เป็นเด็กตรงนั้นแล้วก็ใช้ชีวิตตรงนั้นแล้วมันคล้ายๆกันนะหนูว่าแต่ว่าพอตอนนี้เราก็อยากจะ move ออกไปจากการเป็นนักเรียนอยากลองใหม่ๆมั่งก็เลยพอได้เรื่องนี้ได้แบบไม่ได้เป็นนักเรียนแล้วก็เป็นบทที่โตขึ้นแล้วก็ได้แต่งหน้าด้วยค่ะก็เลยดีใจมากเลยตื่นเต้นมากเลยใช่แล้วก็มีหนังแต่ว่าน่าจะเขายังไม่ได้บอกค่ะใช่เขายังไม่ให้บอกที่บอกว่าบทมันโตขึ้นโตขึ้นด้วยอายุหรือว่าแบบอะไรยังไงบ้างคะโตขึ้นเพราะหนูโตขึ้นด้วยใช่ไหมคะตอนเลือดข้น16ตอนฉายเกมวง17ตอนนี้หนู19แล้วเลยใช่แล้วก็เลยก็คือบทก็คือตามอายุหนูเลยค่ะใช่ประมาณตอนนี้เลยประมาณหนูตอนนี้เลยใช่ยังไม่ได้เริ่มถ่ายก็ทำการบ้านกับบทแล้วก็มีแบบทำการบ้านกับตัวละครแล้วก็เดี๋ยวจะมีเวิร์กช็อปค่ะใช่แล้วก็ได้เข้ากับทุกคนคนอื่นด้วยเพราะเรายังไม่ได้เจอแบบส่วนใหญ่ของนักแสดงที่เล่นด้วยกันเพราะว่ามันโควิดก็คือเจอแต่ในแบบซูมอะค่ะใช่อ่านบทรีทูแล้วก็วงสวงในซูมค่ะวงสวงในซูมนะคะทุกคน wow. ประเด็นคือวงสวงในซูมไม่ใช่อะไรด้วยฝนตกด้วยค่ะ oh. ตอนวงสวงก็คือเหมือนแบบหนูก็นั่งแล้วก็พนมมืออยู่แบบเนี้ยแล้วเขาก็สวดมนต์ใช่ไหมเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากเลยอ่ะ wow. ไม่เคยทำมาก่อนเลยอ่ะใช่จบเรื่องค่ะชอบมาก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 คือหนูไม่เคยรู้สึกว่าหนูแบบชอบการแสดงคือหนูเคยรู้สึกแหละแต่ว่าหนูอ่ะไม่เคยคิดว่าหนูจะอินแล้วก็มีแพชชั่นกับมันขนาดนี้เพราะว่าหนูรู้สึกว่าการแสดงมันให้เราได้ไปเป็นคนอื่นใช่ไหมคะแล้วหนูรู้สึกว่าการที่ได้ไปใช้ชีวิตเอ็กซ์ตรีมแบบนั้นอ่ะมันสนุกแล้วพอไปออกกองไปเจอเพื่อนไปเจอทีมงานมันก็คือบรรยากาศมันเฮฮามากแล้วมันสนุกมากเลยอย่างเช่นเหมือนแบบสมมุติว่าหนูเล่นเป็นเกรซใช่ไหมคะแบบในชีวิตจริงเราก็คงไม่แบบไปโกงข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเมย์ในชีวิตจริงเราคงไม่ไปถือปืนอะไรอย่างเงี้ยอันที่จริงนั่นอาจจะเป็นครั้งแรกที่หนูเห็นปืนเลยมั้งคะใช่มันก็เลยน่าตื่นเต้นนะคะ
ใช่แล้วก็เจอคนอื่นด้วยเยอะแยะสนุกมากตอน16กับตอน19มันต่างกันไหมอ่ะต่างหมายถึงว่าการแสดงหรือว่าอะไรการแสดงการทำงานทุกอย่างของมหาลัยก็น่าจะมีประสบการณ์มากขึ้นนะคะโดนด่าน้อยลงหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่หนูเล่นเลือดข้นหนูโดนดุเยอะมากเลยค่ะใช่แบบพี่หงส่วนใหญ่อะค่ะก็โดนดุเยอะมากเรื่องบล็อกกิ้งเรื่องแบบคอนติเนียลอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบหนูไม่รู้จักคอนติเนียลแล้วหนูเพิ่งรู้ว่าเวลาเราถ่ายเราต้องทำแบบหลายๆครั้งแล้วหนูก็ตกใจมากที่แบบเฮ้ยซีร้องไห้ต้องทำเป็น10ครั้งเลยเหรอเพราะเขาต้องเปลี่ยนมุมไปเรื่อยๆใช่ไหมคะก็เลยตกใจมากตรงนั้นใช่แล้วก็เก่งด้วยมีแบบผู้ใหญ่เยอะผู้ใหญ่เยอะมากแต่ว่าพอตอนนี้หนูรู้สึกว่าหนูชินกับกองมากขึ้นเหมือนแบบพอเจอแบบคนร้อยคนแบบจ้องเรามีแบบทีมซาวด์ทีมกล้องช่างภาพเบื้องหลังใช่ไหมคะเขาจ้องเราอะไรเงี้ยเราก็ชินมากขึ้นแล้วเราก็ไม่ค่อยแบบเก่งจะอยู่กับบทมากขึ้นถึงแม้แบบบางทีกล้องมันเข้ามาใกล้มากเลยเราก็ไม่ได้ไปสนใจกล้องขนาดนั้นแล้วค่ะมาชอบบทแนวไหนที่คิดว่ามันแบบเข้าทางเราที่สุดเราจูนได้ง่ายสุดบทแบบไหนเหรอคะใช่ที่นานาเล่นมาหนูว่าหนูชอบเล่นบทที่มันแบบดราม่าค่ะใช่เพราะว่าหนูรู้สึกว่าบทดราม่ามันทำให้เราอินมากขึ้นคืออย่างเช่นสมมติว่าเราเล่นบทแบบปกติอะไรอย่างเงี้ยเหมือนหนูว่าแบบมันยากกว่าตรงที่เราจะทำยังไงให้มันดูธรรมชาติแบบจับยังไงให้ดูธรรมชาติแบบพูดยังไงให้ดูธรรมชาติหนูว่าเวลาเล่นบทร้องไห้มันอินกว่าใช่มันก็เลยง่ายกว่าค่ะเราบิวตัวเองให้ไปถึงจุดที่แบบเราอินมากๆแล้วอะหนูว่ามันจะอินกว่าบทแบบเล่นปกติใช่ๆพี่แท่งเคยบอกให้หนูไปเล่นคอมเมดี้ด้วยแล้วหนูก็หนูแล้วคะได้แล้วคะแล้วหนูก็ลองเล่นให้เขาดูเขาก็บอกว่าไม่ผ่านนะคะไม่ผ่านใช่หนูก็เล่นดราม่าแหละซึ่งมันก็ทำให้หลายคนจบแล้วแบบนานาเนี่ยน้ำตาสั่งได้เลยอะไรอย่างนี้ใช่ๆตอนจอนฉายเกมโกงหนูเครียดมากเลยค่ะกับน้ำตาสั่งได้หนูทำทุกวิธีแล้วก็มีเวิร์กช็อปแล้วหนูก็แบบหาทุกวิธีแล้วหนูก็ถามหลายคนมากว่าเขาทำยังไงแบบน้ำตาไหลทำยังไงแล้วเหมือนเขาก็กังวลมากเลยว่าหนูจะทำไม่ได้นะคะก็เลยไปเตรียมหัวหอมแล้วก็บดแล้วก็ใส่ถุงแล้วก็ถ้าหนูเหมือนก็ตอนเวิร์กช็อปก็ลองแบบให้หนูเอาตาเข้าไปในถุงใช่แล้วก็มันก็ร้องไห้ค่ะน้ำตาก็ไหลจริงๆเขาก็คิดว่าเนี่ยแหละท่าไม้ตายของเราตอนไปออกกองแต่ว่าหนูเจออีกวิธีนึงที่เราสามารถที่จะทำให้น้ำตาไหลออกมาได้ก็คือลองไม่กระพริบตาค่ะใช่ตามันจะแห้งแล้วน้ำตาก็จะไหลออกมาได้ค่ะแต่ว่ามันต้องบิ้วนั่นนะคะเหมือนแบบเราก็พยายามบิ้วด้วยแล้วก็พยายามแบบไม่กระพริบตาด้วยน้ำตาก็จะมาใช่เทคนิคใช่แล้วก็เหมือนในกองนะคะบางซีนเขาจะเปิดไอ้ควันนะคะอย่างไอ้ซีนในโรงละครที่มันแบบมืดๆสีดำๆอ่ะที่เกรซน้ำตาไหลอ่ะเขาเปิดสโมกเยอะมากเลยค่ะแล้วมันก็เลยช่วยทำให้เหมือนแบบแค่ลืมตาแบบนึงแบบไม่กระพริบตาน้ำตาก็มาแล้วใช่เจอแบบเล่นพ่อเล่นหมดใช่เล่นบทดราม่าในละครเนี่ยถ้าทำอย่างนี้ให้ชีวิตจริงแบบสดใสอยู่ได้อะเฮ้ยหนูดูสดใสใช่ไหมคะใช่เป็นในคนใสอะไรมันนะคะเพราะหนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนมี energy เยอะมั้งไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าก็หนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนมันมี energy แล้วหนูต้องแบบใช้ energy ของหนูหนูก็เลยแบบใช้แล้วแล้วพอมันเราเล่นปุ๊บเราได้แบบระเบิดสุดแล้วพอมันออกมาดีอ่ะเราก็จะแฮปปี้ค่ะใช่แต่ถ้าเกิดมันออกมาไม่ดีเราก็ไม่ค่อยแฮปปี้ค่ะใช่เราก็อาจจะไม่สดใสค่ะถ้าเกิดว่าแต่หนูไม่ได้สดใสแบบตลอดนะคะหนูก็แบบช่วงนี้หนูเครียดเรื่องเรียนมากใช่แล้วแบบตั้งแต่แบบเป็นนักแสดงมามีคำคมที่อาจจะทำให้เราแบบรู้สึกแบบดีใจฟูกับการที่แบบทำงานอย่างนี้แบบนานๆมีไหม
คำชมเหรอคะใช่ใช่ทุกคำชมเลยค่ะเอาจริงๆไม่ได้เจาะจงเป็นแบบอันนี้อันนี้คือหนูแค่รู้สึกว่าเขาชอบเราเขาแบบชื่นชมในผลงานที่เราตั้งใจนำเสนอออกไปหนูก็รู้สึกว่าแค่นี้มันก็ทำให้เราดีใจมากๆเลยแล้วก็เป็นเหมือนแรงผลักดันให้เราทำงานต่ออะไรเงี้ยแล้วก็มันทำให้เรารู้สึกว่าเราแบบเฮ้ยมันมีคนชอบเราอะเราอยากพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไปกว่านี้อีกพอเราเริ่มเห็นแล้วว่าแบบเรามาถูกทางอะไรเงี้ยเพราะว่าคนชอบค่ะค่ะเรื่องร้องเพลงค่ะหลังจากลงนามให้เป็นปลาฮะเราจะได้ถึงร้องเพลงอะไรยังไงบ้างนะคะหลังจากนี้ก็น่าจะปีหน้าค่ะใช่เพราะตอนนี้หนูก็กำลังคุยกับพี่ๆทางนาดาวมิวสิกอยู่เหมือนกันแล้วก็ตอนนี้ก็ที่เหมือนแบบหายไปนิดนึงก็เป็นเพราะว่าเราพยายามที่จะไปเรียนเพิ่มอะค่ะเรียนร้องเพลงเพิ่มแล้วก็เรียนเพอร์ฟอร์แมนซ์เหมือนแบบก็มาเพอร์ฟอร์มให้พี่ๆดูแบบเป็นประจำเพื่อให้พัฒนาตัวเองเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูต้องพัฒนาเองค่ะใช่คือหนูจะมีปัญหาเรื่องแบบว่าร้องแล้วก็ต้องเอนเตอร์เทนไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งหนูรู้สึกว่าแบบสำหรับหนูการทำสองอย่างมันยากอะไรเงี้ยเพราะว่าปกติเป็นคนที่แบบเป็น introvert นิดนึงคือตอนแรกหนูคิดว่าหนูเป็น extrovert จริงๆนะตอนแรกหนูนึกว่าหนูเป็น extrovert ชอบคุยกับคนอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่หนูเป็น introvert ค่ะก็คือชอบอยู่คนเดียวใช่แบบ recharge energy แล้วก็แบบนั่นแหละมันทำให้แบบหนูไม่ค่อยกล้าไปเหมือนแบบพูดแบบขอเสียงให้นี่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยกล้าใช่แล้วก็เลยจะมีความกลัวขึ้นมาว่าเอ้ยเราจะทำให้เขาสนุกได้หรือเปล่าเราจะแบบเราจะไปเท่ากับพี่ๆคนอื่นในนาดาวมิวสิกได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลยจะมีความกลัวขึ้นมาแล้วมันก็เลยอาจจะดูแบบตื่นเต้นมากๆตอนไปขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ๆเขาก็เลยเหมือนเอามาแบบลองมาฝึกซ้อมกันใหม่ใช่ดีใจมากไม่คิดเลยไม่ฝันว่ามันจะมาได้ขนาดนี้คือจริงๆแล้วหนูคุยกับเพื่อนแล้วเพื่อนก็บอกจริงๆแค่ล้านวิวก็โอเคแล้วนะก็แบบถือว่าเป็นเพลงที่มีตั้งล้านคนฟังก็โอเคแล้วเพราะหนูไม่เคยมาในทางนักร้องเลยแล้วไม่คิดว่าแบบตัวเองจะมาเป็นนักร้องอะไรอย่างเงี้ยก็เลยดีใจมากค่ะที่ทุกคนแบบว่าชอบในพาร์ทศิลปินของหนูด้วยก็แต่เขาบอกทุกคนก็รอว่าที่อ่านคอมเมนต์มาก็มีจริงอะคะแต่ก็แบบอยากให้นานามาร้องเพลงอยากฟังเพลงใหม่ของนานาขอบคุณค่ะดีใจมากเลยดีใจมากเลยขอบคุณทุกคนก็หนูก็ขอบคุณมากหนูดีใจมากๆเลยค่ะที่เหมือนแบบทุกคนแบบว่าชอบแล้วก็ทุกคนรออยู่แล้วก็ตอนนี้ก็ขอเวลาแบบว่าพัฒนาอีกนิดนึงนะคะทุกคนแล้วก็ทุกคนจะได้เห็นผลงานแน่นอนตอนปีหน้าค่ะใช่ตื่นเต้นทั้งสองพาร์ทนะนะก็รู้สึกว่าตัวเองถนัดอันไหนมากกว่าอะไรคะเพลงกับนักแสดงโอ้โหนักแสดงค่ะหนูรู้สึกว่าหนูชอบร้องเพลงนะคะแต่หนูรู้สึกว่าแบบการชอบเฉยๆมันไม่พอคือพอเราอยู่ในนักแสดงเราสามารถแบบว่าหลายๆรอบได้ใช่ไหมคะแบบหลายๆเทคได้แล้วก็คนที่อยู่ตรงนั้นก็มีแต่แบบช่างไฟช่างกล้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขามาทำงานแต่ว่าพออันนี้คือเราแบบ we have only one chance to like ร้องสด and there's like people there ที่เหมือนแบบเราไม่เคยเจอมาก่อนใช่ไหมคะแล้วก็เราต้องทำยังไงให้เขาแบบว่าสนุกกับเราให้เขาอินกับเพลงที่เราจะสื่อไปใช่แล้วก็มีเพลงที่เราลองโคเวอร์ไอ้เนี่ยเป็นเจ้าหญิงนี่อ๋อ Part of Your World ป่ะคะเป็นเพลงที่หนูชอบที่สุดเลยหนูชอบดูอะไรพวกแบบ Disney Princess Barbie อะไรเงี้ยแล้วหนูชอบร้องเพลงของเขามาก
เพราะมันรู้สึกเหมือนแบบสดใสมันรู้สึกแบบทุกอย่างแฮปปี้ทุกอย่างแบบว้าวฉันอยู่ในจินตนาการอะไรเงี้ยอืมหรือมันก็ดูเขากับแบบคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเวลาร้องอะไรเวลาหน้าร้องในใช่ใช่ใช่ฉันก็ imagine ว่าตัวเองเป็นแบบเจ้าหญิง Ariel ค่ะที่แบบหลายคนก็บอกว่าน้ำมาอยากลองไปภาคเสียงอยากมากถ้าเกิดว่าใครถ้าเกิดว่ามีทีมภาคเสียงนะคะดูอยู่นะคะหนูอยากไปภาคเสียงมากเลยค่ะหนูอยากลองภาคเสียงมากเลยค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่ามันได้เหมือนแสดงด้วยซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่หนูชอบแล้วก็หนูชอบดูการ์ตูนด้วยแหละหนูชอบดูการ์ตูนชอบดูแบบแอนิเมะชอบดูพวกอะไรที่มันเด็กๆทั้งหลายอะค่ะชอบดูมากแล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าแบบอยากลองอะมันน่าจะเป็นแบบ experience ที่แบบว่าน่าสนใจให้ฮิตก็ตื่นเต้นแล้วใช่ๆให้ฮิตก็ตื่นเต้นแล้ว